เพียบเลยนะฮะร้านนี้โอ้ยอันนี้ก็น่ากินที่ร้านขอชิ้นนึงเกี๊ยวเกี๊ยวน้ำซุปจากปลาทะเลน้ำลึกนะฮะแล้วก็อันนี้น้ำซุปหม่าล่านะครับซุปอันนี้เขาเด็ดพวกนี้เด็ดมากครับเด็ดเลยลองมากินกันนะฮงกงไม่ต้องไปถึงฮ่องกงสวัสดีครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนมากินชาบูแถวเอกมัยนะฮะลองไปดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่ามีคนรีวิวมาว่าเอ้ยมันใช้ได้เลยนะฮะเนื้อก็เยอะมีหลายอย่างให้กินไอติมฮาเกนดัสนะครับผมไปดูกันดีกว่าป่ะชุบเฮ้ยปิดไฟก่อนโอ้บกโอ้แต่ว่ามันเป็นแบบแนวอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมไต้หวันอ้าวร้านไหนอ่ะข้างบนเนาะไม่ใช่อันนี้เหรอผิดร้านคราวที่แล้วเขามากับพวกอาร์ตอ่ะร้านนี้นะเว้ยตัวเองอ๋อมันคืออยู่ชั้น2นะครับ Let's go มงก็อ๋อชั้น2นะจ๊ะทุกคน Welcome to Mongkok Station ก็แนะนำเป็นซุปน้ำมะพร้าวค่ะตัวนี้ก็เป็นซุปเนเจอร์หมูนะซุปน้ำมะพร้าวนะฮะโอเคนี่นะครับผมมงก็มงก๊กมันก็อยู่มันไม่อยู่ไต้หวันนะตัวเองมงก๊กมันฮ่องกงนี่อะไรครับเนี่ยไอ้ซาลาเปาลาวาแน่เลยที่รักนมตุ๋นกระเพาะปลาผัดแห้งเนื้อผัดพริกไทยดำโอ้น่ากินแล้วก็มีอันนี้ของหวานนะครับนี่เราเอาดีเอาผักเยอะๆเยี่ยมเลยผักเพียบเลยนะฮะร้านนี้เผ็ดก็เยอะมากน่ากินทั้งนั้นโอ้ยอันนี้ก็น่ากินที่ร้านขอชิ้นนึงเกี๊ยวเกี๊ยวโอ้น่ากินหลายอย่างมากนะครับทุกคนลองมาเลือกดูกันได้นะที่นี่ร้านหมงก๊กนะฮะนี่ไก่ปลากระพงลูกชิ้นนะฮะตับเลือดเกี๊ยวโอ้อันนี้ก็ดีน่ากินจะได้ก็ดูโอเคไม่สกปรกนะฮะลองมาเลือกดูโอ้น้ำจิ้มเพียบเลยครับผมว้าวนะฮะนี่เมนูอันนี้อะไรครับนี่ละเนื้อเนื้อนุ่มหมูบะช่อหมูบะช่อทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่499นะนะน้ำจิ้มเนี่ยก็มาทำเองกันได้นะครับผมอันนี้น้ำจิ้มของเก๋ทำให้ผมนะลองชิมเลยดีกว่าชิมแบบกับซุปหม่าล่านะยังไม่กินน้ำจิ้มนะซุปอันนี้เขาเด็ดซุปอันนี้เด็ดมากครับก็ไม่ลืมนะทำอันนี้ด้วยจุ่มไข่ด้วยนะครับนี่ใช่ไหมก็ปุ๊บลงไปเลยเลยนะว่าคุ้มมากนะร้านนี้นะครับผมแบบเนื้อทุกอย่างแบบอร่อยใช่ได้คืออาจจะอร่อยเพราะว่าน้ำซุปหม่าล่าดีก็ได้นะผมว่าแบบรสชาติใช่ได้เลยแล้วก็พวกเนื้ออะไรต่างๆเนี้ยเด็ดเลยลองมากินกันนะมงก๊กไม่ต้องไปถึงฮ่องกงนะมากินได้เลยนะฮะที่นี่เอกมัยมงก๊กจัดไปเป็นเง่2คน998บาทก็คือตกคนละ499เนาะถูกมั้ยแล้วก็บวก10บวก7นะฮะก็คือบวกสวิตช์ชาร์จแล้วก็บวกแวต 7% นะฮะรวมเป็นทั้งหมด 1,174 บาทนะจ๊ะมื้อนี้ที่เอกมัยนะครับผมชั้น2สุขุมวิท63ก็คือซอยเอกมัยนี่แหละมากันได้นะจ๊ะไป